อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามาก่อเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเลเซอร์ฟิล์มกับอีกหนึ่งสถิติที่ในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ปังมากเลยกับฟิล์มมี่ที่ติดชาร์ตบน Spotify Global ยาวนานที่สุดของ K-POP ใน Gen 4ของ2024นี้กันเลยนะครับข่าวดีของฟิล์มมี่สถิติดีๆของ LaserFilm ที่สามารถทำได้ในปี2024นี้อันดับที่1คือเพลง Smart จาก LaserFilm เรียกได้ว่าเป็น B-side ที่ปาดหมดเลยจริงๆนะครับแล้วก็ Smart กันไปเนี่ยทั่วโลกกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถิติดีๆของ Smart กับการขึ้นไปอยู่บน Spotify Global ได้ยาวนานที่สุดของ K-POP Gen 4ที่ปล่อยมาในปี2024ใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย76วันด้วยกันและในท็อป10นี้นะครับ10อันดับเนี่ย LaserFilm ทำไปได้ทั้งหมดถึง3เพลง3อันดับด้วยกันโดยมี Smart อยู่ในอันดับ1สูงที่สุด76วันและก็มี Easy นะครับอยู่ในอันดับที่3ท็อป3ใช้เวลา51วันด้วยกันและก็เพลงใหม่ล่าสุดของ LaserFilm Crazy เข้ามาอยู่ในอันดับที่7นะครับโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดคือ21วัน3เพลงของ LaserFilm ที่อยู่บน Global Spotify ได้ยาวนานที่สุดของ2024นี้จาก Idol Gen Z 3เพลงเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าเลิศมากทางฝั่งอินเตอร์เนี่ย LaserFilm ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ปังมากยอดดีเลิศและก็ฐานแฟนแน่นนะครับ3เพลงนี้ก็การันตีให้เห็นแล้วว่าคนฟังจริงแล้วก็ติดชาร์ตยาวนานมากบน Global Spotify ใน3เพลงนี้ใครชอบเพลงไหนหรือว่าฟังกันบ่อยที่สุดเพลงไหนบ้างคอมเมนต์มานะครับ Crazy Easy และ Smart สำหรับคลิปนี้เราไปอัปเดตเรื่องราวของ LaserFilm กันเพียงเท่านี้นะครับอัปเดตสั้นๆกับเรื่องปังๆบน Spotify Globalเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อกับเรื่องต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง